ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดและชื่อว่าเธอปรารภปัญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทำ3ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 1. เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ 1. เป็นผู้ประกอบความเพียร 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุ4ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุ4ย่อมถึงความสำรวมในจักขุ4ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาโสตินทรีย์ย่อมถึงความสำรวมในโสตินทรีย์ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาคานินทรีย์ย่อมถึงความสำรวมในคานินทรีย์ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาชิวหินสีย่อมถึงความสำรวมในชิวหินสีถูกต้องโพธิภพด้วยกายแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษากายินทรีย์ย่อมถึงความสำรวมในกายินทรีย์รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่ถือเอาโดยนิมิตย่อมไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้
ย่อมรักษามนินทรีย์ย่อมถึงความสำรวมในมนินทรีย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อจะมัวเมาไม่ใช่เพื่อจะประดับไม่ใช่เพื่อจะประเทืองผิวเพียงเพื่อกายนี้ตั้งอยู่เพื่อจะให้กายนี้เป็นไปเพื่อจะกำจัดความเบียดเบียนลำบากเพื่อจะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความที่กายจะเป็นไปได้นานความเป็นผู้ไม่มีโทษและความอยู่สำราญจะเกิดมีแก่เราดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดยามต้นแห่งราตรีตลอดยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จสีหสัยยาโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นไวในใจย่อมลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดและชื่อว่าเธอปรารภปัญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม3ประการนี้เป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายทำสามประการเป็นไนคือกายทุจริต1วจีทุจริต1มโนทุจริต1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลเป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม3ประการนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายทำสามประการเป็นไฉนคือกายสุจริต
1วจีสุจริต1มโนสุจริต1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้แลไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝ่าย